ศักดิ์บุญกองชาติเริ่มปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ในช่วงแรกๆนั้นผมปลูกมันสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ปลูกทั้งแปลงใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวก็ร่วม12เดือนระยะแรกนั้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ค่อยดีสภาพดินก็ไม่ดีระยะห่างของการปลูกก็ถี่เกินไปทำให้ผลผลิตน้อยหัวมันเล็กไปขายก็ได้ราคาน้อยเพราะเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำผลผลิตในช่วงนั้นอยู่ที่ไร่ละประมาณ 2-3 ตันไปขายได้เงินก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อไร่ในช่วงระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่นั้นก็ท้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะหาวิธีการเพิ่มผลผลิตมันให้ได้เยอะๆน้าน้อยได้เข้ามาชักชวนและแนะนำผมว่าศูนย์ที่บ้านริมทองเนี่ยมีศูนย์ไอทีให้คนในชุมชนนะครับได้มาเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลหลังจากนั้นผมก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังวิธีการปลูกสายพันธุ์มันสำปะหลังแต่ละสายพันธุ์ว่าเหมาะสมกับดินชนิดไหนหาข้อมูลเกี่ยวกับกลไกราคาตลาดว่าในแต่ละช่วงในรอบปีนึงเนี่ยราคามันเป็นอย่างไรใช้ Microsoft Excel ในการเก็บข้อมูลในเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่การไถเตรียมแปลงปลูกค่าแรงงานต่างๆเอาไว้เป็นสถิติเพื่อเราจะได้ทราบว่าแต่ละแปลงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นกราฟขึ้นมาให้ผมเห็นว่าช่วงไหนราคาขึ้นหรือราคาลงในแต่ละรอบปีหนึ่งเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกหลังจากที่ผมนำไอทีมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังของผมจากเดิมผลผลิตที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 2-3 ตันแต่ตอนนี้ผมได้ไร่ละ9ตันเฉลี่ยไร่ละ 18,000 บาทต่อไร่การที่คุณประสักได้นำไอทีมาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของเขาก็ดีขึ้นไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและเป็นการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมืองแถมคุณประสักเองนะครับยังนำกระบวนการที่ได้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยมาแนะนำคนในชุมชนและชาวบ้านคนอื่นได้ศึกษาและทดลองทำตามทำให้ชาวบ้านหันมาศึกษาการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้นการที่เราเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทำให้เราทราบว่าราคากลางของตลาดตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะจะได้ไม่ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบค่ะจากการที่พรศักดิ์ได้นำไอทีมาประยุกต์ใช้กับการปลูกมันสำปะหลังทำให้ครอบครัวเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้คนในชุมชนสนใจเรียนรู้ไอทีกันมากขึ้นสิ่งที่คนในชุมชนได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการงานที่เขาทำอยู่ทำให้พวกเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางบริษัท Microsoft ได้ร่วมโครงการให้เราจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชนที่ศูนย์เองและก็ที่ชุมชนบ้านริมทองก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนะครับและก็ผู้ร้อยโอกาสต่างๆได้มาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆตลอดจนการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ผมก็ได้แนะนำคุณแม่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายสินค้าโอท็อปของกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้านผมเองก็ยังได้สอนลูกให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆเพื่อฝึกทักษะและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการศึกษาในอนาคตข้างหน้าของเขาไอทีมีประโยชน์กับผมมากเลยครับข้อมูลต่างๆที่ผมได้ค้นคว้าการใช้โปรแกรม Microsoft ทำให้รายได้ผมเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนจนประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวมีความสุขซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านและคนในชุมชนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปครับ